เอาละค่ะถึงช่วงวินาทีสำคัญเราจะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์นุชชี่กันค่ะไม่รู้เลยว่ามีเค้กเพื่อนถามฉ่ำเลยจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เป่าเค้กตอนไหนกูงงมากใช่ไหมล่ะแล้วเพื่อนถามแบบว่าเค้กตอนไหนเป่าเค้กตอนไหนคะตอนไหนตอนเป่าแล้วเจ้าของมันเกิดก็ไม่เซอร์ไพรส์แหละไม่เซอร์ไพรส์แล้วเพราะว่ารู้แล้วเพื่อนถามในขณะที่เราเตรียมเซอร์ไพรส์อยู่นุชชี่เดินมาเข้าห้องน้ำจบเดทโอยูอุ้ยพอเกตเข้าได้นะคะโอ้โหกินแล้วดอกบกก็ขอแสดงความยินดีนะครับลูซี่ปีนี้ก็เรียกว่าย่างเข้าวัย31แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่นุ่นต้องการขอมันเป็นจริงเพราะว่าสิ่งที่นุ่นต้องการขอให้สิ่งที่นุ่นต้องการมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงซึ่งนุ่นคือตอนนี้คือขอความลำบากขอความยากขอความรู้ขอประสบการณ์และในชีวิตจริงมันไม่เป็นที่ง่ายเลยไม่มีความรวยไม่มีความสำเร็จไม่มีความอะไรที่เกิดจากของง่ายเลยมันไม่มีสำหรับพี่พี่เชิญกันว่าก่อนที่คืนนู้นก็ขอกันเขาอยากจะลองเผชิญอยากจะลองโน้มน้าวผู้ขาดขอให้คุณได้เรียนรู้ขอให้คุณได้สัมผัสกับมันขอให้คุณได้เรียนรู้กับมันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าเขาเริ่มมีความสุขกับการได้ทำงานกับความเหนื่อยกับการลดลงแล้วก็เริ่มมีความเครียดด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าคุณจะไปถึงจุดเนี้ยมันต้องผ่านมาทุกอย่างมันต้องลดลงคานต้องเหนื่อยต้องเจ็บต้องพลาดแล้วก็ต้องท้อตอนนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเขาขอให้คุณเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการแต่ว่าอะไรก็ตามถ้าเกิดว่ามันเร่งจริงอ่ะคุณมาปรึกษาผมได้ใช่ใช่คุณขอความช่วยเหลือผมได้แต่ก่อนนั้นนี่คืออาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่ได้เพราะเขาอยากจะเผชิญด้วยตัวเขาเองไงเราจะบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีแต่ว่าเขาเออหนูอยากจะไปลองลูกคุ้มใครก็ขอให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเหนื่อยเกินไปท้อเกินไปผมก็อยู่ตรงนี้อะไรกันจบเรื่องมากอดกันทันทีค่ะแฮปปี้เดย์แฮปปี้สิ่งที่อะไรอย่างจริงเฮ้ยอ้าว1 2 3แฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณค่ะคุณมีความสุขหลายครับคุณมาใครครับวันนี้มากับน้องครับเอาน้องขอบขอซอสแบบขอซอสจากค่ายแบบฝรั่งขอซอสจากค่ายแบบฝรั่งอ่ะแบบนี้ค่ะ Thank you thank you ขอบคุณครับลายสักลายครับสักลายครับเนี่ยครับขอบคุณครับพี่น้องเนี่ยคุณตาแวะมาเต็มที่ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะสักพักนึงไปงานแล้วเมื่อเด็กกี่ปีแล้ว31เท่าเนี่ยเท่าแต่อายุมีไซส์เอาคอมเมนต์ตาด้วยได้ครับผมมีความสุขมากครับพี่ติดของความนั้นเกิดอยู่คือไปเที่ยว1แมตช์โอเคสัญญาไปเที่ยว2คนที่ไหนในประเทศไทยนี่แหละโหสบายถ้าต่างประเทศก็ต้องดูกันว่าต้องขอวีซ่ายากไหมถ้างั้นเอาในประ
ประกันชีวิตประเทศอ๋อสะดุดอ่ะไม่เมาเลย